แล้วก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะวันนี้แกงมะละกอใส่ปลาช่อนนาค่ะเป็นแกงกะทิเนาะกะทิกล่องค่ะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะ5โมงเย็นแล้วก็ยังร้อนอยู่ค่ะคุณผู้ชมร้อนมากๆเลยอากาศร้อนมากๆก็อากาศร้อนและแล้งแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นทุกปีหรอกค่ะ4ปีเป็นครั้งนึงค่ะคุณผู้ชม4ปีก็จะแล้งแล้วก็ร้อนแบบนี้เด็กก็ไม่ยอมกินข้าวเพราะว่าร้อนค่ะปิดฝาไว้ก่อนมะละกอกับปลาก็จะสุกเร็วเหมือนกันแกงแบบบ้านๆค่ะคุณผู้ชมแกงแบบสมัยก่อนนี่ก็แกงมะละกอแล้วก็แกงหน่อไม้ดองค่ะเป็ดบ้านๆเรามีปลามีไก่นี่ก็ประหยัดค่ากับข้าวไปได้เลยค่ะหน่อไม้ดองเขาก็ทำไว้ตั้งแต่หน้าฝนเนาะมะละกอก็หัวไร่ไปนาค่ะนำมาแกงใบมะกรูดฉีกฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะตกค่ะคุณผู้ชมไม่เห็นมีครึ้มมีอะไรมาเลยมีแต่ร้อนอย่างเดียวเช้ายันค่ำร้อนมากๆเดือดแล้วค่ะเกงกะทิใส่มะละกอเกงง่ายค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายใส่กะปิค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเกลือนิดหน่อยค่ะ
ปรุงรสตามชอบค่ะผงปรุงรสค่ะบางคนเขาใส่ผงปรุงรสแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ชูรสนะคะแต่ป้าบัวจะใส่นิดหน่อยจืดก็เติมเกลือลงไปค่ะน้ำปลาหมดค่ะคุณผู้ชมน้ำปลาหมดน้ำปลาหมดค่ะน้ำปลาหมดค่ะก็จะเอาสุกขนาดไหนก็แล้วแต่ความชอบค่ะปลาช่อน1ตัวค่ะเติมเกลือไปแล้วรสชาติเป็นยังไงนะชิมก่อนค่ะพอแล้วค่ะกระโดดหูแล้วค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมแกงมะละกอใส่ปลาดุกค่ะเอ้ยปลาช่อนค่ะแกงมะละกอใส่ปลาช่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชติ Family ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ